เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอาร์มประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับกลับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนราธิวาสมานะครับประมาณ1สัปดาห์กว่าล่าสุดนี้ผมกลับมาแล้วก็มาประจำการนะครับโอ้โหเรื่องร้อนเรื่องฮอตนะครับเพียบเลยก่อนอื่นเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวแนะนำช่องทางติดตามกันก่อนที่ www.thaipbspodcast.com ครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันชื่อไทย PBS Podcast รวมถึงมีทางเพจ Facebook Twitter YouTube นะครับชื่อเดียวเลยครับไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆคุณผู้ฟังนะครับที่สถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของไทย PBS ครับที่ดาวน์โหลดและลิงก์สัญญาณของรายการของเราไปร่วมออกอากาศให้ทุกท่านได้รับสาระได้รับความรู้แล้วก็ได้รับข้อมูลเตือนภัยก่อนใครเพื่อนครับผมกับรายการภูมิคุ้มกันของเรานะวันนี้ครับประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับก็เป็นคดีที่ก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับก็เป็นเรื่องราวของน้องนักเรียนชั้นม.6 นะครับที่ถูกหลอกให้โอนเงินซื้อโทรศัพท์นะครับแต่สุดท้ายไม่ได้ของเนี่ยแล้วก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับล่าสุดตำรวจไซเบอร์ครับมีการไปนำตัวนะครับนางสาวดอกแก้วซึ่งเป็นหนึ่งในบัญชีม้าเนี่ยรับโอนเงินนะครับจากนักเรียนหญิงชั้นม.6 ครับที่ถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินซื้อโทรศัพท์นะคุณผู้ฟังก็นำไปฝากขังต่อศาลนะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาแล้วก็พบว่ามีเจ้าของบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ3คนนะครับรวมแล้วเป็น4คนนะครับล่าสุดนี้ข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์มีการแจ้งข้อมูลมาแล้วว่าควบคุมตัวได้แล้วทั้งหมด3คนนะครับเหลืออีก1คนที่ยังหลบหนีอยู่ข้อมูลล่าสุดครับมีการสอบปากคำนะครับนางสาวดอกแก้วเจิมนะครับผู้ต้องหาเจ้าของบัญชีม้าที่นักเรียนชั้นม.6 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยโอนเงินไปเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับจำนวน 18,500 บาทแต่สุดท้ายเนี่ยถูกหลอกครับไม่ได้ของนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองนะครับนางสาวดอกแก้วถูกพาไปขออำนาจศาลรัชดาฝากขังครับพร้อมกับการคัดค้านการประกันตัวโดยนางสาวดอกแก้วปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนครับแล้วก็มีอาการร้องไห้นะครับในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอ้างว่าไม่ได้จงใจหลอกแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในขบวนการของมิจฉาชีพแต่ถูกทักมาให้เหมือนกับว่ารับจ้างเปิดบัญชีนะครับแล้วก็จะให้เงินเนี่ยทางคนที่ทักมาบอกว่าจะให้เงินนางสาวดอกแก้ว300บาทขอให้ส่งรูปบัตรประชาชนหน้าหลังแล้วก็เอกสารส่วนตัวไปให้ทางแชทเธออ้างว่าได้ส่งไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกบล็อกแล้วต่อมาก็มีการนำเอกสารเหล่านั้นของเธอนะครับเท่าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนทราบมาก็คือนำไปเปิดบัญชีธนาคารผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ไปเปิดที่สำนักงานสาขาแล้วหลังจากนั้นบัญชีนี่แหละครับก็เป็นบัญชีสำคัญครับที่ถูกนำมาหลอกประชาชนรวมถึงน้องนักเรียนชั้นม.6จากการตรวจสอบครับพบว่าบัญชีม้าชื่อของนางสาวดอกแก้วเนี่ยนำไปเปิดเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับเป็นการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร CIMB นะครับต่อมาวันที่15ตุลาคมผู้เสียหายที่เสียชีวิตโอนเงินเข้าบัญชีนี้นะครับทั้งหมด4ครั้งครับครั้งแรกเนี่ยเวลาเกือบเที่ยงครับ 11:48 นาทีจำนวน 5,500 บาทครั้งที่2อีกประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคุณผู้ฟังเวลาเที่ยง10นาทีนะครับอีก 5,500 บาทแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยบ่ายโมง20นาทีจำนวน 5,500 บาทแล้วก็ครั้งที่4เวลาบ่าย 2:07 นาทีโอนเพิ่มอีก 2,000 บาทรวมเป็น 18,500 บาทจากนั้นเนี่ยพบว่าบัญชีม้าของนางสาวดอกแก้วครับได้โอนเงินไปยังบัญชีม้าแถวที่2แถวที่3และแถวที่4นะครับพบว่าในบัญชีม้าแถวที่4มีเงินโอนเข้ามาจำนวน 30,000 และ 40,000 บาทต่อมาครับมีคนไปกดเงินที่ตู้ ATM ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ3กิโลเมตรนี่ก็คาดการณ์นะครับว่าฐานของมิจฉาชีพในการปฏิบัติการนั้นอาจจะเป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยอาจจะใช้เสาสัญญาณเถื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการติดต่อกับผู้เสียหายให้โอนเงินเงินเนี่ยถูกโอนเข้าบัญชีม้าที่เปิดในธนาคารในประเทศไทยใช้ชื่อของคนไทยแต่เมื่อเงินโอนเข้าแล้วก็มีการข้ามมาเพื่อกดเงินแล้วอาจจะข้ามกลับออกไปหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่ทราบได้ท่านผู้การสอท.5 นะครับเป็นกองบังคับการของตำรวจไซเบอร์เนี่ยเปิดเผยเพิ่มเติมครับว่าตอนนี้คดีของนางสาวดอกแก้วมีผู้เสียหาย3คนที่โอนเงินผ่านบัญชีนี้ทั้ง3คดีอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจนครบาล และพนักงานสอบสวนแต่ละพื้นที่นะครับเตรียมอายัดตัวนางสาวดอกแก้วไปสอบสวนเพิ่มเติมตอนนี้ไม่ใช่แค่คดีเดียวแล้วนะครับมีอีก3คดีนะครับสำหรับหญิงคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีม้าเส้นทางการโอนเงินต่อจากบัญชีของนางสาวดอกแก้วพบว่ามีอีก3บัญชีครับที่พนักงานสอบสวนขอศาลออกหมายจับทั้งหมดแล้วนะครับรวม4หมายในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงและความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หมายจับแรกครับก็คือนางสาวดอกแก้วนี่แหละเป็นคนจังหวัดชัยภูมินะครับที่ถูกจับไปแล้วหมายจับที่2คือนางสาวชื่อสิริพรคนนี้อายุ20ปีเองนะหมายจับที่3ชื่อนางสาวรัตนาพรอายุ18ปีหมายจับที่4คือนายธีรวัตรคนนี้อายุ19ปีโหคุณผู้ฟังแต่ละคนที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของบัญชีนะครับอายุเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะครับ18-19กันอยู่เลยนะครับคนที่2เนี่ยหมายจับที่2ก็20ปีอยู่เลยนะครับตรงนี้น่าตกใจมากมีรายงานว่า3คนที่ออกหมายจับเพิ่มเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและพนักงานสอบสวนนะครับจะออกหมายจับคนกดเงินด้วยนะครับเพิ่มอีก1คนส่วนแอดมินเพจ Facebook อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานจากการตรวจสอบข้อมูลยังพบว่าผู้ร่วมขบวนการเป็นเครือข่ายพนันออนไลน์จากฝั่งประเทศเมียนมานั่นไงติดกับจังหวัดเชียงรายนะครับเห็นไหมครับนี่คือเป็น1ในฐานปฏิบัติการของแก๊งมิจฉาชีพซึ่งตำรวจจะขยายผลให้ชัดเจนครับว่าเป็นกลุ่มพนันออนไลน์หรือเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มาร่วมกันช่อโกงล่าสุดช่วงค่ำเมื่อคืนนี้นะครับมีรายงานว่าตำรวจไซเบอร์นะครับของกองบังคับการ5ตำรวจไซเบอร์เนี่ยจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้เพิ่มอีก3คนจำนวนนี้เป็นผู้ต้องหาที่เป็นบัญชีม้าแถวที่3แถวที่4นะครับก็คือนางสาวรัตนพรนะครับและนายธีรวัตรอีกคนเป็นผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่กดเงินเนี่ยชื่อนางสาวณัฐนิชาเนี่ยอายุ39ปีขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมตัวจากจังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่คือบัญชีม้าแถวที่2เนี่ยชื่อสิริพรอายุ20ปีเนี่ยตอนนี้ยังหลบหนีอยู่การจับกุมอยู่นะครับก็ถือว่าชัดเจนรวดเร็วนะครับสำหรับคดีนี้นะครับเพราะว่าก็ต้องเรียนตามตรงคุณผู้ฟังเสียดายอนาคตของชาติคนหนึ่งนะครับที่เขาอาจจะตัดสินใจผิดพลาดจากการที่เขาถูกหลอกต้องเตือนน้องๆไว้ก่อนนะครับคือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่จากการทำปัญหาร้องเรียนทำข่าวร้องเรียนมาประมาณ10ปีเนี่ยผมเจอผู้เสียหายจากการถูกหลอกถูกโกงเนี่ยเยอะมากๆอยากบอกน้องๆว่าไม่ว่าจะเงินมากขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าอย่างไรก็ตามเรายังมีแรงมีมันสมองมีลมหายใจอยู่นะครับไม่ว่าจะเงินมากขนาดไหนเสียหายมากขนาดไหนเรายังพอที่จะทำให้มันกลับคืนมาได้นะครับน้องๆอย่าเพิ่งไปคิดสั้นหรือว่านี่คือทั้งหมดของชีวิตแล้วเราจะต้องจบลงไปแล้วก็ไปรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับต้องให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้เยอะๆว่ากว่าจะเลี้ยงเราโตมาได้ถึงขนาดนี้นะครับต้องใช้ความประคบประหงมความดูแลเอาใจใส่และหมดเงินทำงานเหนื่อยมาขนาดไหนกว่าเราจะโตมาได้ขนาดนี้นะครับฉะนั้นน้องๆอย่าไปตัดสินใจอย่างนั้นเลยนะครับมีปัญหาปรึกษาพ่อแม่มีปัญหาปรึกษาผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือและไว้วางใจได้นะครับโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยผมบอกตรงๆเลยครับสำคัญมากๆแรกๆบางท่านอาจจะบ่นนิดหน่อยอย่าไปคิดมากครับนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีใครรักเราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่อีกแล้วนะครับสุดท้ายแล้วท่านนี่แหละก็จะมาเป็นคนที่ช่วยเราคิดคนที่ช่วยหาทางแก้ปัญหาอย่างหลายๆเคสที่ผ่านมาเห็นไหมครับคุณผู้ฟังคดีที่มีน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยไปเปิดวงเงินผ่อน iPhone ผ่อน iPad กับช็อปแห่งหนึ่งด้วยเขาเรียกว่าสินเชื่อของนักศึกษานะครับแล้วก็ถูกมิจฉาชีพหลอกเอาของไปแล้วไม่ผ่อนต่อสุดท้ายน้องเนี่ยต้องมาผ่อนเองเชื่อไหมครับมีเคสหนึ่งพอเขาไปบอกกับคุณแม่แล้วเนี่ยแม่เขาไม่แทบจะไม่บ่นไม่ว่าเลยนะครับเข้าใจถึงความผิดพลาดว่าคนเรามันผิดพลาดกันได้นะครับสุดท้ายคุณแม่ก็เข้ามาช่วยในการที่จะแจ้งความติดตามคดีเชื่อไหมครับคดีนั้นคุณแม่สามารถรวบรวมผู้เสียหายไปช่วยน้องๆได้อีก 50-60 คนนะนำไปสู่ทางออกในการที่จะไปยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต่างๆแม้ตอนนี้คดีมันยังไม่จบแม้ตอนนี้ความเสียหายมันจะยังคงเกิดขึ้นและน้องๆอาจจะต้องมารับผิดชอบผู้ปกครองอาจจะต้องมารับผิดชอบแต่อย่างไรก็ตามครับตรงนี้มันก็เห็นชัดได้ดีกว่าว่าการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนปัญหานั้นมันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับน้องๆไม่ได้เดินอยู่คนเดียวนะครับฉะนั้นมีปัญหาปรึกษาผู้ปกครองล่าสุดนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับก็ได้ข่าวว่า นางสาวดอกแก้วเนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวนะครับแล้วก็ถูกนำตัวเข้าไปยังเรือนจำทัณฑสถานหญิงกลางนะครับก็เดี๋ยวดูกันครับว่าคดีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดหรือไม่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องม.6 ด้วยนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับก็อยากฝากให้ทางสังคมได้รับรู้รับทราบแล้วก็ระมัดระวังกันนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ซื้อของถ้าเกิดซื้อที่ช็อปอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าในทางออนไลน์ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตัวไม่เห็นสินค้าราคามันถูกมากหรือราคาปกตินี่แหละบางทีดูน่าเชื่อถือก็อย่าไปเชื่อกันง่ายๆนะครับอาจจะถูกหลอกมีมาหลายเคสแล้วนะครับผมเรื่องถัดไปครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินครับหรือที่หลายคนจะรู้จักกันว่ากองปราบนะครับมีประชาชนกลุ่มหนึ่งครับนับ10คนเลยครับไปแจ้งความกับตำรวจสอบสวนกลางครับเขาบอกว่าเขาตกเป็นผู้เสียหายครับคนกลุ่มนี้เป็นใครเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับของศิลปินชาวไทยนะครับคือคุณเป๊กผลิตโชคไปแจ้งความครับว่าเขาถูกกลุ่มมีคนมาแฝงตัวเป็นแฟนคลับในกลุ่มศิลปินเนี่ยนะครับแล้วก็มาชักชวนอ้างว่ามีโควต้านะครับมีโควต้าบัตรคอนเสิร์ตมีโควต้าสินค้าที่ระลึกนะครับของคุณเป๊กผลิตโชคไปชวนให้แฟนคลับคนอื่นๆครับหลงเชื่อครับแล้วก็โอนเงินมาสั่งซื้อมีนุชนะครับหรือแฟนคลับของคุณเป๊กผลิตโชคนะคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่ทราบว่านุชคืออะไรนุชก็คือแฟนชื่อเรียกของแฟนคลับของคุณเป๊กนะจำนวนหนึ่งเนี่ยหลงเชื่อโอนเงินไปจองคนละ 1,500 ถึง 5,500 บาทต่างราคากันนะครับต่างเวลากันตามราคาแต่ที่นั่งแต่เมื่อถึงกำหนดรับบัตรแล้วคู่กรณีขอเลื่อนหลายครั้งครับจนสุดท้ายก็ไม่ได้รับบัตรเมื่อข้ามสัปดาห์มาจึงรวมตัวกันแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพราะคิดว่าน่าจะถูกหลอกแล้วแหละไม่ได้รับทั้งบัตรคอนเสิร์ตและเงินที่โอนไปแล้วรวมความเสียหายจากบัตรคอนเสิร์ตทั้งหมดเนี่ยประมาณ 224,500 บาทผู้เสียหายมาพร้อมกันมากกว่า50คนแบ่งเป็นกลุ่มที่โอนเงินซื้อบัตรคอนเสิร์ตกับกลุ่มที่โอนเงินซื้อน้ำหอมที่นำมาขายครึ่งราคานะครับที่ผ่านมาจัดเป็นสินค้าลิมิเต็ดกลิ่นเฉพาะตัวของศิลปินคือคุณเป๊กผลิตโชคนะครับทำให้มีการสั่งซื้อกันในหมู่แฟนคลับเรื่องนี้มันแหมนะครับเขาติดตามด้วยความหลงรักด้วยความที่รู้สึกดีนะครับอยากจะสนับสนุนศิลปินนะครับแต่มาใช้ช่องทางตรงนี้เป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์แฟนคลับเลยไม่โอเคครับแจ้งความเมื่อวานนี้เดี๋ยวไปคุยกับหนึ่งในแฟนคลับครับคุณนุชสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนุชครับหญิงคนดังกล่าวนี่คือเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มของแฟนคลับได้ยังไงครับพอทราบไหมครับเท่าที่ทราบนะคะพอดีว่าก็เป็นแฟนคลับที่เข้าไปใหม่เหมือนกันในส่วนตัวนะคะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้จะค่อนข้างมีโปรไฟล์ที่ดีแล้วก็มักจะแสดงให้ทุกคนในด้อมของเราเรียกด้อมแล้วกันในด้อมของเราเนี่ยค่ะเห็นว่าเป็นคนที่มีธุรกิจหลายสิ่งมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมอย่างเช่นการซื้อของหรือว่าการทำโดเนทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นศัพท์ของแฟนคลับนิดนึงนะคะก็คือหมายถึงว่าจนเป็นที่รู้จักเหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองให้เป็นที่รู้จักไปด้วยรวมถึงก็ไปร่วมหน้างานไปเจอกับแฟนคลับหน้างานตามปกติแล้วก็เหมือนสนิทกับแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงของด้อมเราอะค่ะครับในทางที่เขาเรียกกันก็เรียกว่าตีสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วก็ยังกล่าวอ้างว่ารู้จักคนในวงในหลากหลายวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือเขาพยายามที่จะทำโปรไฟล์ว่าเนี่ยฉันมาหลายกิจกรรมของคุณเป๊กผลิตโชคนะฉันใกล้ชิดนะร่วมกิจกรรมมีการบริจาคด้วยเหรอครับโดเนทเนี่ยคือโดเนทคือจะเป็นการเหมือนร่วมทำกิจกรรมอย่างเช่นแบบจะทำอาหารหรือว่าขายหนังสือซึ่งจะเกี่ยวกับศิลปินของเราที่เรารักอะค่ะร่วมทำบุญว่าอย่างนั้นใช่ค่ะมันร่วมสมทบทุนแต่ว่าจะเป็นการเหมือนทำครั้งละเยอะๆจนเป็นที่รู้จักว่าคนนี้จะเป็นคนที่ทำนู่นทำนี่ให้กับด้อมเราเยอะมากเลยในปริมาณที่สูงกว่าแฟนคลับหลายๆคนครับพอเริ่มเขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่จับตามองในกลุ่มแฟนคลับด้วยกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเริ่มจะมาโปรโมทมากล่าวอ้างนี่มันคืออะไรฮะคือเขาเนี่ยจะเคยทำกิจกรรมนี้มาแล้วนะคะเท่าที่ดูคือ เขาจะเคยเปิดขายตัวน้ำหอมนี่มาแล้วหนึ่งครั้งตอนที่เขามีโปรโมชั่นถ้าซื้อจำนวนมากจะได้รับผลิตภัณฑ์จากศิลปินจากมือศิลปินโดยตรงอะค่ะซึ่งมาพบภายหลังว่าการซื้อในครั้งนี้การทำดีในครั้งนี้จริงๆก็เคยเกิดปัญหาเหมือนกันคือมีการไปหยิบยืมเงินของแฟนคลับอีกท่านหนึ่งมาเพื่อชำระให้แล้วก็ผัดผ่อนการชำระคืนมาแต่ว่าสุดท้ายก็ชำระคืนไปเรียบร้อยนะคะเราก็เลยคิดว่าก็ไม่เป็นไรอาจจะแค่ติดขัดปัญหาทางการเงินบ้างแต่ว่าก็มีแฟนคลับบางคนที่ว่ามันตรงข้ามกับลักษณะของโปรไฟล์ที่นำเสนอมาแต่โซนใช่สาไทยครับเขาบอกว่าคือถึงขั้นว่าอ้างก็มีโควต้ามีอะไรต่างๆที่จะแบบเหมือนมีสิทธิพิเศษในการที่จะไปเอาของบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าน้ำหอมมาขายให้กับกลุ่มแฟนคลับได้ด้วยนะอ้างเธอเก่าอ้างว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นไม่ทราบแต่ก็คือถ้าบุคคลที่เคยคุยอะค่ะก็จะได้รับทราบว่าอ๋อเธอมีบุคคลภายในของที่นั้นๆเวลาที่เป็นเจ้าของกิจกรรมเนี่ยจะรู้จักคนภายในซึ่งสามารถไปคอนแทคโดยตรงหรือดิวโดยตรงได้ไปซื้อมามีโควต้าการซื้อล่วงหน้าสามารถที่จะแบบว่าไปล็อกไว้ได้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าคือมันไม่ได้แบบเพิ่งกล่าวอ้างมาครั้งนี้นะคะครั้งก่อนๆก็เคยมีการพูดถึงแล้วก็มันก็เราก็เห็นว่ามันได้ของแม้มันจะช้าไปนิดนึงแต่มันก็ได้ก็เลยทำให้แบบก็หลงเชื่อกันปกติของพวกนี้นี่คือเขาขายผ่านทางช่องทางไหนครับคุณนุชถ้าเป็นบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือจองตามปกติครับก็คือผ่านแอปพลิเคชันแต่ว่าของเขาที่เขาบอกเนี่ยคือเขาสามารถจองกับบุคคลภายในล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเปิดขายครับอะไรประมาณนี้ในส่วนของบัตรคอนเสิร์ตค่ะรายละเอียดจริงๆเนี่ยจะเป็นผู้เสียหายอีกกลุ่มหนึ่งที่จะทราบรายละเอียดมากกว่าเพราะว่าอันนี้ก็คือซื้อด้วยเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นคนเดียวที่เขาโอนบัตรให้อะค่ะโอ้คือได้บัตรจริงๆด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาไปหามาจากไหนหรือว่าได้โควต้ามาจริงไม่ได้เป็นใช่ค่ะไม่ได้เป็นการซื้อต่อมาอีกทีนึงคือเราก็ไปตรวจทีหลังว่าบัตรใบนี้ได้มายังไงก็คือได้มาจากการที่มีแฟนคลับคนอื่นเขาซื้อมาแล้วมันเกินแล้วก็เปิดขายปล่อยต่อแล้วก็มาใช่เปิดขายต่อมาแล้วก็เธอก็ไปซื้อใบนั้นมาให้ซึ่งก็ไม่ได้ตรงกับที่เคยบอกเราไว้ว่าจะเป็นเลขที่ตรงนั้นตรงนี้เป็นมันไม่ใช่บัตรที่มาจากการจองล่วงหน้าอย่างที่เคยกล่าวอ้างอะค่ะเป็นลักษณะของการไปดิ้นรนหาซื้อมาให้เราอีกทีหนึ่งใช่ค่ะเป็นให้เราคนเดียวเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่เป็นผู้เสียหายในเรื่องบัตรคอนเสิร์ตเพราะว่ากลายเป็นคนที่ได้บัตรแม้จะเป็นวันสุดท้ายก่อนที่ผู้เสียหายเรื่องบัตรจะล็อกตัวแล้วก็พาไปคุยกันที่ไปตกลงกันที่สน.ค่ะครับแล้วในอีกส่วนหนึ่งที่คุณนุชเสียหายนี่คืออะไรครับซื้อน้ำหอมเหรอครับจะเป็นส่วนของการดิวน้ำหอมค่ะที่จะเป็นโดยตรงเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่ามีเปิดดิวปิดดิวอะไรเงี้ยโอ้โหดูน่าสนใจมากเลยการดิวคือมันจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเฉพาะกลุ่มแฟนคลับนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทำกันโดยปกตินะคะไม่ได้แบบว่าเป็นพิเศษหรือเพิ่งมีครั้งนี้แต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าอื่นๆของศิลปินที่เรารักแค่นั้นเองเปิดดิวจะเป็นคล้ายๆกับว่าถ้าสมมติว่าทางพี่เป็นคนเปิดดิวก็คือสินค้านั้นมันอาจจะราคาเต็ม 3,000 บาทการเปิดดิวก็คือเราเนี่ยจะออกให้ 50% แล้วก็แฟนคลับคนอื่นเนี่ยจะซื้อสินค้านี้ในราคา50% เหมือนซื้อสินค้าลดราคา 50% นะคะแล้วแต่ว่าดิวในครั้งนั้นจะตั้งเป็นอย่างไรเป็นกิจกรรมปกตินะคะที่จะมีแฟนคลับส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างมีกำลังแล้วก็อยากจะสนับสนุนศิลปินโดยให้แฟนคลับคนอื่นๆมีส่วนร่วมด้วยมันก็เลยไม่ได้เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่อะไรเหมือนกับว่าน้ำหอมเนี้ยขาย 3,000 บาทผมเนี่ยเป็นแฟนคลับที่มีกำลังมีศักยภาพแต่ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้เขาเรียกว่าร่วมสนับสนุนศิลปินเอางี้เธอออกครึ่งนึงแล้วกันเดี๋ยวฉันเปิดดีลให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะถูกต้องโอ้น่ารักนะจริงๆมันเป็นเหมือนเป็นน่ารักค่ะเป็นกิจกรรมที่เราทำโดยปกติอยู่แล้วแล้วก็ เป็นเรื่องที่แฟนคลับทุกคนยินดีแล้วก็สามารถที่จะแบบให้แฟนคลับบางส่วนที่ยังไม่มีกำลังหรือว่าจริงๆแล้วมีของนี้เยอะแล้วก็คืออ่ะซื้อเพิ่มเพราะต้องการสนับสนุนศิลปินสนับสนุนให้แบบสินค้าของเขาหมดอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีผลต่อจิตใจมากกว่าเพราะความตั้งใจของเราคือเราจะต้องทำให้ต้องการทำให้แบบสินค้านี้มันโซเอาไปมันตามลักษณะของแฟนคลับทั่วไปอะค่ะเราอยากสนับสนุนสินค้าของศิลปินเราคือศิลปินอะผลิตของออกมาขายมีของที่ระลึกออกมาขายเนี่ยแล้วพอมันโซเอาคือมันขายหมดเกลี้ยงเนี่ยคือมันจะชื่นใจในความรู้สึกแฟนคลับก็คือศิลปินก็จะรู้สึกชื่นใจได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับอย่างมากล้นหลามเลยจนของไม่พอขายไปอย่างนั้นเธอหมดเกลี้ยงเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะครับถูกต้องค่ะซึ่งก็เหมือนเป็นการสนับสนุนทางใจให้กับศิลปินด้วยว่าเนี่ยเรารักคุณนะเราซัพพอร์ตคุณและแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับโดยปกติก็ยินดีมากที่จะทำแล้วก็มันไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนอะไรแต่หญิงคนนี้เอาช่องทางนี้มาจบลงอย่างดีนะคะแต่หญิงคนนี้คือเอาช่องทางนี้มาเพื่อมาที่จะให้หลายคนโอนเงินไปที่บัญชีเขาอย่างเงี้ยแหละฮะค่ะก็เดี๋ยวจะเล่าเริ่มต้นนะคะก็คือหญิงคนนี้เนี่ยไปกล่าวอ้างในกลุ่มไลน์หนึ่งครับว่าเหมาน้ำหอมมา100 เซตโอ้ก็คือในกลุ่มไลน์นั้นนะคะก็สามารถยืนยันได้ว่าทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเป็นการซื้อมาแล้วเพราะด้วยคำพูดที่พูดว่าไปเหมาน้ำหอมมา100 เซตเราก็เข้าใจว่านั่นคือเป็นการไปซื้อมาแล้วก็ได้ของมาแล้วหรือว่าอาจจะซื้อแล้วกำลังรอของใดๆก็ตามแล้วก็มีการถามย้ำไปว่าแล้วน้ำหอมในระบบตอนนี้เหลือกี่เซตแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่าเหลือ50 เซตก็คือของเดิมมันจะเป็น150อะค่ะครับก็เหลือ50 เซตทุกคนก็แบบดีใจมากเพราะว่ามันเป็นการหายไปของน้ำหอมที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นคือคนเดียวซื้อ100 เซตอะค่ะมันน่ายินดีมากเราก็ร่วมกันยินดีและจากนั้นพอประมาณน่าจะภายในวันนั้นเลยอะค่ะเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยยุ่งมากวันนั้นเลยขอให้แฟนคลับอีกคนนึงที่อยู่ในกลุ่มอะค่ะเป็นคนเปิดดิวหมายถึงให้เป็นคนทวิตประชาสัมพันธ์ว่ามีการเปิดดิวครั้งนี้ทั้ง100 ขวดเลยไหมครับ100 เซตเลยไหมฮะเขาจะไม่ให้ระบุค่ะว่าเท่าไหร่ครับแต่ว่าเขาบอกในรายกลุ่มนั้นนะคะว่า100แต่ในที่ข้อความที่ให้เปิดดิวนั้นไม่ต้องระบุจะเปิดดิวไปเรื่อยๆเขาพูดอย่างนี้ค่ะครับก็คือไม่ระบุจำนวนในทวิตนั้นแต่ว่าอาศัยให้บุคคลอื่นนะคะเป็นคนทวิตแทนตัวเองเป็นคนเปิดดิวแทนตัวเองแต่ว่าให้ DM คือการส่งข้อความส่วนตัวนะคะครับไปที่ตัวเขาแล้วก็การโอนเงินใดๆต่างๆของแฟนคลับที่จะโอนหรือติดต่อดิวว่าจะกี่ดิวก็คือจะผ่านข้อความส่วนตัวของพวกเขาทั้งหมดค่ะอ๋อแล้วก็โอนเงินไปที่บัญชีเขาบัญชีเป็นชื่อเขาทั้งหมดบัญชีไม่มีการผ่านบัญชีของผู้ทวิตหรือว่าใดๆเลยแล้วก็มันมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก็คือไม่ทำตัวเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับทวิตอันนั้นเลยคือไม่ตอบไม่อะไรคือพูดง่ายๆว่าให้คนอื่นนะทวิตให้แต่ตัวเองเนี่ยเป็นบัญชีที่รับเงินใช่ค่ะเป็นบัญชีที่รับว่าโดยแฟนคลับคนนี้รับของกี่ดิวก็คือเหมือนกี่เซตอะค่ะแล้วก็อีกเป็นคนรับเงินคือแล้วก็แจ้งอ้างว่าจะส่งของแสดงว่ามันต้องมีข้อสงสัยของแฟนคลับว่าเอ๊ะที่เขาทำแบบนี้เนี่ยเพื่อเวลามีปัญหาหรือถูกแจ้งความขึ้นมาเขาจะได้ไม่โดนเรื่องการนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเขาจงใจที่จะให้เป็นเช่นนั้นตั้งแต่แรกเราตั้งข้อสังเกตว่าแบบนั้นใช่ค่ะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เขาคุยกับผู้ทวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะสังเกตมันเป็นในแนวทางนั้นแสดงว่าเหมือนแบบอ๋อฉันอยู่เฉยๆเงินมันเข้าบัญชีของฉันเองฉันไม่ได้เป็นหลอกใครหรือชวนใครนะ คุณจะไปรับรู้รับทราบข่าวจากตรงไหนหรือทวิตไหนมาก็แล้วแต่อยู่ดีคุณโอนเงินมาบัญชีฉันอะไรอย่างนี้ว่าอย่างนั้นใช่แต่ก็จะมีข้อมูลในเรื่องการรับดิวอย่างเช่นรับ2ดิวนะคะแล้วก็คือให้โอนเงินเข้าบัญชีนี้อะไรประมาณนี้คือทุกคนที่เป็นผู้เสียหายแฟนคลับที่เป็นผู้เสียหายก็จะมีแชทข้อความใดๆต่างๆพวกนี้ไว้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าคือต้นตอของการทวิตกลับกลายเป็นว่าเหมือนพยายามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในตรงนั้นนี่แสดงว่ามีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนให้คนอื่นเป็นคนเปิดให้ครับประมาณนั้นในส่วนนั้นนะคะมีคนเสียหายเยอะไหมครับคุณนุชครับจำนวนผู้เสียหายของการเปิดดิวน้ำหอมเนี่ยเราจะมาทราบภายหลังนะคะเพราะตามที่แจ้งไปแต่ต้นว่าจำนวนดิวและจำนวนเงินมีแต่ผู้หญิงคนนี้เท่านั้นที่ทราบว่ามันคือจำนวนเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะไม่มีบุคคลที่สองหรือว่าผู้ทวิตก็ไม่ทราบค่ะว่าจำนวนดิวจริงๆแล้วมีเท่าไหร่แล้วก็จำนวนเงินที่เข้ามีเท่าไหร่ดังนั้นการสำรวจผู้เสียหายเกิดขึ้นภายหลังจากที่เราพบว่ามันไม่มีการส่งของจริงหรือเราเริ่มมีเหตุสงสัยจากเหตุการณ์อื่นๆเช่นของบัตรคอนหรืออะไรเงี้ยเราก็เริ่มกำหนดจำนวนผู้เสียหายโดยการให้ผู้เสียหายมาลงชื่อจากการลงชื่อก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ลงค่ะแต่จากการลงชื่อจำนวนผู้เสียหายทั้งหมดคือ119รายและเป็นน้ำหอมทั้งสิ้น154ชุด154ชุด119รายใช่ค่ะใช่ค่ะทำให้ยิ่งแน่ใจเลยว่าการซื้อของครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากว่าที่แจ้งไว้คือจะซื้อน้ำหอมมาแค่100เซตอะค่ะแต่เปิดดิวไปทั้งหมด154เซตนี่รวมๆแล้วนี่มูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับคุณนุชครับ154คูณ 1,500 ค่ะก็ 231,000 แล้วก็บวกค่าบัตรคอนเสิร์ตอีกประมาณ 225,000 ค่ะบัตรคอนเสิร์ตก็น่าจะราคาประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคือความเสียหายของเราไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินเพราะว่าผู้เสียหายบางคนเนี่ยก็คือเสีย 1,500 บาทแต่ว่าเรายอมเสียเวลายอมที่จะแบบร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจกันที่จะดำเนินคดีในครั้งนี้เพราะว่าเราคิดว่าการกระทำในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญครับหรือว่าไม่ได้เป็นเหตุติดขัดใดๆแต่ว่ามันมีการจงใจในระดับหนึ่งมาแล้วเราพิจารณาร่วมกันแล้วว่าบุคคลนี้อาจจะเป็นอันตรายกับหรือทำความเดือดร้อนกับคนอื่นได้อีกเพราะฉะนั้นคือเรายอมเสียเวลาตรงนี้เพื่อที่จะปกป้องศิลปินที่เรารักด้วยไม่ทำให้เสียชื่อเสียงด้วยอันนี้ในฐานะผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวร้องเรียนมาอันนี้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องรักษาสิทธิ์โดยการแจ้งความเพราะถ้าไม่แจ้งเดี๋ยวหมดอายุความก็จะมาร้องว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไม่ได้ในส่วนของทางคู่กรณีที่ถูกกล่าวหาอันนี้ก็มีหน้าที่ต้องมาพิสูจน์มาชี้แจงถ้าคุณไม่ได้ผิดคุณมีหลักฐานมีอะไรมายืนยันถ้าเกิดว่าชี้แจงได้ก็ถือว่าจบก็คืนเงินผู้เสียหายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการตั้งใจโกงอันนี้ก็ต้องรับโทษตามกฎหมายว่ากันไปอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณนุชใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆมีการเลื่อนส่งของหลายครั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนมามีติดต่อผู้เสียหายมาให้ว่าจะชำระเงินคืนชดใช้เงินคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายนี้ครับก็คือแต่ก็ไม่คืนก็มีการชำระคืนสุดท้ายนี้คุณเป๊กผลิตโชคหรือทางต้นสังกัดได้ทราบเรื่องทราบปัญหาแล้วหรือยังครับคุณนุชตอนนี้เราไม่สามารถที่จะติดต่อทางน้องได้โดยตรงนะคะแต่ก็ผ่านกันมาอีกทีเท่าที่ทราบก็คือทางน้องรับทราบข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วก็ยินดีที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยที่ไม่ต้องแบบให้เราไปกังวลในเรื่องของชื่อเสียงของน้องเพราะว่าในส่วนนี้น้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับแล้วก็น้องไม่ยินดีมากที่จะทำให้แฟนคลับที่รักเขาด้วยใจจริงต้องมาเสียหายกันแบบนี้ก็ให้เป็นเรื่องของทางคุณตำรวจดำเนินการไปใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมายโดยที่น้องไม่เคยให้ระงับหรือว่าอยากมาห้ามไม่ให้เกิดข่าวหรือใดๆทั้งสิ้นค่ะทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายดำเนินการตามกฎหมายได้เลยค่ะ โอ้อันนี้ต้องขอชื่นชมคุณเป๊กเลยนะแล้วก็ทีมงานนะครับที่เข้าใจแฟนคลับนะน้องจะเป็นห่วงแฟนคลับพอๆกับเท่ากับที่แฟนคลับรักน้องค่ะแต่ก็คือน้องก็จะไม่ทราบว่าข้อมูลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรแน่แต่ว่าก็คือก็ขอให้เป็นหน้าที่ของทางคุณตำรวจเป็นคนจัดการเรื่องนี้จะดีกว่าเข้าสู่ระบบทางกฎหมายมันจะได้แบบว่าเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องค่ะได้ครับผมก็ขอบคุณคุณนุชนะครับที่มาเล่ารายละเอียดให้เราฟังนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับแฟนคลับทั้งของคุณเป๊กผลิตโชคเองรวมถึงด้อมของศิลปินท่านอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าในหลายๆแฟนคลับก็น่าจะมีลักษณะของการทำกิจกรรมรู้จักการลักษณะแบบนี้เหมือนกันอยู่แล้วไหมครับคิดว่าทุกด้อมหรือทุกแฟนคลับของศิลปินก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้นะคะถ้าเท่าที่ทราบมาครับแล้วก็มันก็จะเป็นค่อนข้างเป็นช่องโหว่ให้กับให้เกิดความเสียหายเหล่านี้ได้ก็อยากให้ระมัดระวังกันค่ะครับผมก็เดี๋ยวติดตามคดีนะครับว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้นจะมอบหมายให้กองบังคับการใดที่จะมารับผิดชอบคดีนี้นะครับตอนนี้ยังติดต่อผู้หญิงคนนี้ได้อยู่ไหมครับคุณนุชส่วนตัวพี่คือติดต่อไม่ได้ค่ะเราไม่ได้มีการติดต่อกันมานานแล้วแต่ว่าสำหรับผู้เสียหายคนอื่นถ้าในส่วนของดิวน้ำหอมก็ไม่มีใครติดต่อได้ค่ะหายตัวไปเลยเหรอครับไม่มาร่วมทำกิจกรรมหรือในส่วนของดิวน้ำหอมคือไม่มีการตอบกลับหรือว่าอะไรแล้วแต่ว่าในส่วนของบัตรคอนเสิร์ตในส่วนนี้ไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เสียหายแล้วครับแนะนำน้องๆหน่อยครับคุณนุชทิ้งท้ายตัวนี้นิดหนึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนก็เป็นแฟนคลับอาจจะเป็นศิลปินท่านไหนหรือของคุณเป๊กผลิตโชคเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะเพราะอาจจะยังไม่ได้ไปรู้จักหรือว่าโอนเงินให้กับหญิงคนนี้ถ้าเขาจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตของคุณเป๊กหรือซื้อสินค้าที่ระลึกของคุณเป๊กเนี่ยเขาควรจะต้องทำยังไงเอาบัตรคอนเสิร์ตก่อนก็ได้ครับถ้าในส่วนของบัตรคอนเสิร์ตนะคะก็แนะนำว่าซื้อตามช่องทางที่ถูกต้องอะค่ะที่ไม่ใช่ที่ถูกต้องสิซื้อตามช่องทางที่ขายตามปกติหรือว่าซื้อตามช่องทางสาธารณะที่ทุกคนมองเห็นไม่ใช่เป็นการไปซื้อภายในหรือว่าใช้ความระมัดระวังพิจารณาให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับของที่ระลึกเหรอครับถ้าในส่วนของที่ระลึกเนี่ยแนะนำว่าควรจะซื้อตามช่องทางสาธารณะเลยแล้วก็พิจารณาบุคคลที่น่าเชื่อถือจริงๆครับแล้วก็การโอนเงินและการติดต่อซื้อขายควรผ่านช่องทางที่มีบุคคลอื่นสามารถรู้เห็นได้ไม่ติดต่อผ่านทางข้อความส่วนตัวคือง่ายๆว่าถ้าเกิดมันน่าเปิดดีลในกลุ่มไลน์ถ้าเกิดว่าเราตกลงปิดดีลเราก็ควรจะต้องตอบตกลงกันในกลุ่มไลน์ให้แฟนคลับท่านอื่นๆได้เห็นด้วยโอนเงินหรือสลิปอะไรก็อาจจะส่งให้เห็นในกลุ่มไลน์เลยถูกต้องค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นแบบทาง Twitter ก็อาจจะต้องผ่านทางใต้คอมเมนต์หรืออะไรไปเลยว่าเปิดดิวคือเปิดเผยไปเลยข้อมูลทุกอย่างทำให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้ขายไปได้จำนวนเท่าไหร่จำนวนเงินคือเท่าไหร่การใส่สลิปหรือใดๆต่างๆเนี่ยก็คือสามารถใส่ได้โดยเราก็เบอร์ในส่วนที่เบอร์เลขธุรกรรมชื่อนามสกุลข้อมูลที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องให้ไม่อยากให้คนอื่นรู้แต่ว่ามันสามารถส่งได้ค่ะส่วนชื่อที่อยู่อันนั้นไปสามารถไปทางข้อความส่วนตัวได้แต่หลักฐานการซื้อขายเข้าใจว่าควรอยู่ในช่องทางที่เปิดเผยดีครับเพราะว่าด้อมคนอื่นก็จะได้มาช่วยดูด้วยเผื่อว่าแปลกๆผิดปกติก็จะได้เตือนๆกันว่าอย่างนั้นใช่ค่ะใช่โดยปกติแล้วกิจกรรมที่เป็นโดเนทในบางครั้งที่เราก็จะส่งสลิปส่งอะไรกันในช่องทางสาธารณะปกตินะคะคือเพื่อความที่แบบทุกคนจะได้ทราบด้วยว่าจำนวนที่มันได้จริงๆคือเท่าไหร่ครับแล้วก็มีใครโอนเงินเท่าไหร่มันน่าจะเปิดเผยซื่อตรงแล้วก็ตรงไปตรงมากันที่สุดค่ะคือไม่มีคนใดคนหนึ่งที่รู้ข้อมูลอยู่แค่คนเดียวอะค่ะก็คือช่วยกันมันจะได้มีทั้งกลุ่มแฟนคลับทั้งกลุ่มเนี่ยมาช่วยกันดูอะค่ะได้ครับก็ขอบคุณคุณนุชนะครับที่มาเตือนน้องๆนะครับมาให้รายละเอียดแล้วเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันครับว่าคดีนี้จะมีการดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนอย่างไรนะครับคุณนุชครับค่ะยังไงฝากพี่นักข่าวติดตามคดีให้ด้วยนะคะได้ครับผมแจ้งเข้ามาได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มแฟนคลับของศิลปินนะครับที่บอกตามตรงนะโอ้โหพี่เป๊กผลิตโชคนี่คือ ฮอตจริงๆนะแฟนคลับเขาเยอะมากนะครับกลุ่มนุชเนี่ยอันเนี้ยคือพลังเยอะมากอย่าได้ไปหลอกลวงหรือไปทำให้เกิดความเสียหายเลยนะครับคุณโดนแจ้งความเยอะแน่นอนนี่โอ้โห119รายเรื่องสุดท้ายคุณผู้ฟังอันนี้แปะท้ายให้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการถูกหลอกครับก็มีผู้เสียหายหลายคนครับที่จังหวัดชลบุรีครับร้องเรียนเข้ามาว่ามีบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของกิจการเสริมความงามนะครับคลินิกนะครับแล้วก็มีเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยมาชักชวนครับหลอกขายโปรโมชั่นครับพอขายโปรเสริมความงามได้แล้วขายโปรอาหารญี่ปุ่นได้แล้วปิดร้านหนีครับขณะนี้รวบรวมผู้เสียหายได้แล้วมากกว่า200คนร้านอาหารญี่ปุ่นหลอกขายโปรโมชั่นโดยมีการส่งเมนูให้ดูครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับเมื่อลูกค้าโอนเงินเข้าไปจองก่อนจะเข้าไปใช้บริการต้องโทรแจ้งทางร้านก่อนเพราะต้องจองที่โดยลูกค้าบางคนเข้าไปแล้วเมนูที่ร้านไม่มีตามที่แจ้งครับโทรไปแจ้งวันเข้าใช้บริการแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอ้างว่าวัตถุดิบยังไม่มาส่งนะครับมีลูกค้าติดต่อไปเรื่อยๆจนร้านสุดท้ายก็ปิดหนีไปครับส่วนคลินิกคล้ายๆกันครับมี5สาขานะครับโอ้โหอยู่แถวบางแสนสัตหีบพัทยาระยองก็มีนะครับแล้วก็มีกทมด้วยขายโปรวงเงินเช่นจ่าย 10,000 แล้วจะได้เครดิต 15,000 20,000 นะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาพอจะเข้าไปรับบริการก็อ้างว่าปิดสาขาปรับปรุงบ้างอ้างนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายเตรียมแจ้งความแล้วนะครับคดีเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังในรายละเอียดนะครับในโอกาสหน้าละกันอันนี้เพิ่งแจ้งร้องเรียนเข้ามาเอามาเตือนกันก่อนพี่น้องแถวชลบุรีแถวระยองนะครับก็ถ้าเป็นผู้เสียหายจากข้อมูลของคลินิกและร้านอาหารญี่ปุ่นตามที่ผมเล่านะครับถ้าสงสัยก็โทรมาถามได้เลยที่027902111ตอนนี้ผมยังเอ่ยชื่อร้านไม่ได้แต่โทรมาเช็คได้นะครับเดี๋ยวบอกหลังไมค์ว่าร้านเดียวกันหรือเปล่านะครับช่วงถัดไปครับคุณผู้ฟังครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพและพี่น้ำชนาธิปไพพงศ์ครับตอนหนุ่มสาวเป็นมะเร็งมากขึ้นจริงหรือช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยโรคมะเร็งนะคะหนุ่มสาวเป็นมะเร็งมากขึ้นจริงหรือเพราะว่าจากสถิติของมะเร็งทั่วโลกเมื่อปี2020เนี่ยนะคะพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเป็นผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดเลย 2,300,000 รายคิดเป็น 11.7% ของมะเร็งทั้งหมดนะคะรองลงมาก็คือมะเร็งปอด 11.4% มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 10% โดยมะเร็งปอดนั้นเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งคือประมาณ 1,800,000 คนนะคะก็เสียชีวิตประมาณ 18% รองลงมาก็คือมะเร็งลำไส้และลำไส้ตรง 9.4% ต่อมาก็คือมะเร็งตับนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะคะโรคมะเร็งเกิดขึ้นเนี่ยในคนอายุมากกว่า50ปีแต่ว่าปัจจุบันมีงานวิจัยใหม่ค่ะพบว่าผู้ที่พบว่าป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมีอายุน้อยกว่า50ปีแล้วด้วยเรื่องนี้เป็นอย่างไรและเราควรจะต้องมาทบทวนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งอย่างไรมาติดตามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะโรคมะเร็งเนี่ยใครก็ไม่อยากเป็นนะคะตอนนี้มีการวิจัยอะไรเกี่ยวกับอายุของผู้ที่พบว่าป่วยเป็นมะเร็งคือมันน่าประหลาดใจนะที่มีข่าวเพราะว่ามีผลการวิจัยออกมาว่าคนที่อายุน้อยกว่า50เนี่ยเป็นมะเร็งเยอะขึ้นแต่เดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าคนที่แก่แล้วเท่านั้นถึงมักจะเป็นมะเร็งนะเพราะว่ามะเร็งเนี่ยเขาเข้าใจว่าเซลล์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันซ่อนอยู่มันซ่อนตัวเพราะว่าในหลักการแล้วเนี่ยภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่คอยตรวจว่าเซลล์ไหนเป็นเซลล์ปกติเซลล์ไหนเป็นเซลล์มะเร็งและถ้าเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็จะรวมกันจัดการนะดังนั้นเนี่ยในคนหนุ่มสาวภูมิต้านทานก็จะยังแข็งแรงอยู่นะถ้าเป็นคนที่กินอาหารดีออกกำลังกายประจำอยู่ในบ้านที่ดูดีปลอดภัยเนี่ยนะภูมิต้านทานก็มักจะดีเข้าใจอย่างนี้มาตลอดจนหลังๆเนี่ยถึงจะเริ่มมีการทำวิจัยแล้วพบว่าความจริงมันเปลี่ยนไปผลการศึกษาล่าสุดเนี่ยเขาเป็นนักวิจัยนานาชาติเลยนำทีมโดยแพทย์จากมหาวิทยาลัยเอดินบะระของสหราชอาณาจักรกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงของจีนแต่ก็มีอเมริกันมีสวีเดนมีกรีซด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเขาใช้ฐานข้อมูลสำคัญชื่อ Global Burden of Disease (GBD) ซึ่งเป็นโครงการในสถาบัน Institute for Health Metrics and Evaluationหรือสถาบันเพื่อการวัดและประเมินสุขภาพ สถาบันเนี่ยตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิของบิลเกตที่เป็นเจ้าของ Microsoft บทความที่เขาตีพิมพ์เกี่ยวกับการที่พบว่าเด็กหนุ่มสาวเป็นมะเร็งมากขึ้นเนี่ยชื่อแนวโน้มทั่วโลกของอุบัติการการเสียชีวิตความหนักหน่วงและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งระยะเริ่มแรกตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2019 ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ Oncology ปี 2023 การวิจัยเนี่ยเขาครอบคลุมประชากรทั่วโลกตั้งแต่วัย 14 ปีถึง 49 ปีใน 204 ประเทศค่ะ 204 ประเทศนี่ค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์เยอะมากเยอะมหาศาลแล้วเป็นข้อมูลที่อ่านแล้วเศร้าใจนะยังไงคะถ้าคนเป็นมะเร็งมากขึ้นแล้วขณะที่ประเทศที่กำลังเข้าสู่วัยชราที่มีคนแก่เพิ่มขึ้นเนี่ยคนหนุ่มสาวตายไปแล้วใครจะเลี้ยงคนชราอาจารย์คะเห็นบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับมะเร็งในอวัยวะต่างๆถึง29ชนิดเหรอคะอาจารย์ตอนนี้มะเร็งมันขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ทั่วร่างกาย29ชนิดนี่อะไรบ้างคะคือ29ชนิดเนี่ยเป็นอวัยวะที่สามารถจะกลับมาแบ่งเซลล์ได้ร่างกายเราเนี่ยมีอวัยวะเป็นร้อยคือเซลล์มะเร็งเนี่ยโดยหลักการเนี่ยคือเซลล์ที่มันแบ่งไม่หยุดคือคนหนุ่มสาวเนี่ยพอโตเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะไม่แบ่งเซลล์แล้วอวัยวะเนี่ยจะไม่แบ่งเซลล์แล้วเพราะว่าเขามีหน้าที่ทำงานคือการแบ่งเซลล์เนี่ยจะมีมากช่วงที่เป็นเด็กและวัยรุ่นพอโตไปแล้วเนี่ยมันก็แค่ไหนแค่นั้นจะสังเกตว่าเราไม่สูงขึ้นเลยมีแต่จะเตี้ยลงถูกค่ะอาจารย์ทีนี้บางกรณีเนี่ยเซลล์ที่มันควรจะหยุดแบ่งแล้วมันกลับมาแบ่งใหม่อาจจะเป็นเพราะว่ามีการได้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปกระตุ้นแบ่งมาแล้วเนี่ยไม่ได้แบ่งไปทำงานแบ่งแล้วก็แบ่งซ้ำซากไปแบ่งไปเหมือนกับเด็กๆอ่ะก็เป็นมะเร็งของสังคมเซลล์มะเร็งของร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกันคือแบ่งอยู่นั่นแหละเวลาแบ่งนี่ก็จะใช้พลังงานเยอะนะดึงเอาสารอาหารต่างๆไปใช้แทนที่ร่างกายจะได้ใช้สารอาหารเพื่อประโยชน์ของการทำงานกลับต้องไปให้มะเร็งกินแล้วมันก็ไม่ทำผลประโยชน์อะไรออกมาเลยร่างกายก็จะโทรมคล้ายกระต่ายนะฮะผลการวิจัยยังไงฮะอาจารย์เขาบอกว่าการป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยเพิ่มมากที่สุดนะก็เต้านมนี่ไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงนะผู้ชายก็เป็นด้วยนะฮะแต่ก็เป็นน้อยกว่าเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่คือมะเร็งเต้านมเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนหลายตัวเลยเฉพาะเอสโตรเจนเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยมีเยอะกว่าผู้ชายก็มีความเสี่ยงแต่ผู้ชายบางคนก็เสี่ยงกันเขาบอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 13.7 คนต่อประชากรแสนคนแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มจากเดิมเนี่ยจะมาเป็น 3.5 คนต่อประชากรแสนคนส่วนมะเร็งอื่นๆเนี่ยก็เช่นมะเร็งหลอดลมปอดกระเพาะอาหารลำไส้ซึ่งก็เพิ่มขึ้นอันนึงที่น่าสนใจที่ดูแล้วเนี่ยก็คือว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งอายุน้อยๆเนี่ยจะอยู่ในอเมริกาเหนือกับแถบโอชิเนียเนี่ยคือกลุ่มประเทศหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกรวมกับออสเตรเลียซึ่งประหลาดมากว่าทำไมไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ยุโรปตะวันตกถ้าจะโชคดีที่เอเชียยังเพิ่มเหมือนกันแต่ยังต่ำพอสมควรเพราะว่าอย่างว่าเราก็เป็นประเทศที่กินอาหารดีกว่าฝรั่งนะอัตราการตายกับจำนวนที่ตายเนี่ยมันต่างกันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้การเป็นมะเร็งเนี่ยเกิดเร็วขึ้นในคนนะฮะค่ะอาจารย์คะจากงานวิจัยชิ้นนี้ที่บอกว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีจำนวนเพิ่มมากที่สุดมะเร็งหลอดลมและมะเร็งต่อมลูกหมากมีอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยที่มีอายุน้อยอย่างรวดเร็วส่วนสาเหตุการตายอันดับที่รองลงมาคือมะเร็งหลอดลมมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับรองลงมาแต่ก็ยังมีผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเหล่านี้ตายเพิ่มขึ้นเหรอคะอาจารย์จำนวนเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าอัตราอาจจะลดลงเพราะว่าคนมีเยอะขึ้นแล้วเราพูดถึงอัตราเนี่ยเราเทียบต่อแสนต่อล้านคนแต่ว่าจำนวนเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่บอกว่าขึ้นเกิดขึ้นเท่าไหร่มันอาจจะเพิ่มขึ้นนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูตัวเลขพวกนี้เราต้องดูดีๆคือได้หลายประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีการป้องกันที่ดีอัตราเขาอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือจำนวนไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำแต่บางประเทศเนี่ยที่ละเลยทางด้านสาธารณสุขเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะฮะบางประเทศที่กินดีอยู่ดีเนี่ยจะอ้วนโอกาสที่จะเป็นมะเร็งที่เกี่ยวกับความอ้วนเนี่ยก็มีเยอะแต่ประเทศที่จนเนี่ยคนมักจะผอมคือเซลล์มะเร็งเนี่ยมันชอบสภาวะของร่างกายที่สมบูรณ์คือเวลาเซลล์เนี่ยเริ่มมีอาการเป็นมะเร็งเนี่ยนะมันจะดูดสารอาหารทั้งหลายเข้าไปที่ตัวเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นเซลล์ที่ใช้พลังงานแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ใช้พลังงานที่เป็นแบบประหยัดเหมือนเซลล์ปกติแต่ปกติเนี่ย1โมเลกุลของกลูโคสน้ำตาลกลูโคสที่เอาไปใช้เนี่ยได้พลังงานออกมาตีสมมติตัวเลข36 แต่ว่าของมะเร็งเนี่ยแค่2เพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้พลังงานสูงมากใช่ไหมอาจารย์สูงมาก1และยังสามารถจะดูดพลังงานไปใช้ได้ด้วยคือมันมีวิธีการที่จะเรียกสารอาหารเนี่ยเข้าไปหากลุ่มเซลล์มะเร็งอาจารย์งานวิจัยชิ้นนี้อธิบายไหมคะว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มีผู้ป่วยโรคมะเร็งและพบว่ามีอายุน้อยลงเรื่อยๆค่ะความจริงเนี่ยสาเหตุที่เป็นแนวโน้มเนี่ยเราเห็นกันชัดๆชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปวิถีชีวิตเนี่ยต่างเราอยู่ในที่ที่เป็นคอนโดบ้างเป็นแฟลตบ้างหรือก็อยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆกินอาหารก็ผิดหลักโภชนาการสูบบุหรี่ห้ามสูบก็ยังสูบเด็กนักเรียนเนี่ยไปดูเหอะห้องน้ำที่ไหนอ่ะถ้าเข้าไปดูจังหวะดีๆเนี่ยเจอควันออกมาเลยนะฮะก็นอนดึกก็กินก่อนนอนแล้วก็อ้วนชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่ออกกำลังกายเขาเบื่อด้วยนะ1 2บางครั้งในการออกกำลังกายก็แพงนะเพราะนั้นเขาก็เลยไม่แข็งแรงกันมันก็เลยเป็นปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คนเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเยอะและที่สำคัญสิ่งแวดล้อมสกปรกมีสารมะเร็งลอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดเดี๋ยวเราก็จะเจอหน้าหนาวแล้วเจอหน้าหนาวเนี่ยภาคเหนือก็จะสารก่อมะเร็งเต็มอากาศเต็มไปหมดอะได้ควันที่ไหนมีควันที่นั่นมีสารก่อมะเร็งค่ะพอฟังสาเหตุที่ทำให้มีผู้ป่วยโรคมะเร็งอายุน้อยลงเรื่อยๆสถานการณ์มันจะเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆหรอแล้วทีนี้ประชากรของโลกเนี่ยถ้าเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเมื่ออายุยังน้อยแล้วจะต้องเสียเวลาเสียทรัพยากรในการรักษาอีกเราควรจะแก้ไขยังไงคะสวดมนต์มั้งเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นประเทศไหนพยายามจะแก้ปัญหานะเราบอกว่าโลกร้อนอันนี้มันร้อนขึ้นกว่าที่เขากำหนดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าต่างคนต่างก็ฉวยโอกาสนะฮะคิดดูสิประเทศที่สร้างมลพิษออกมาทางอากาศเนี่ยหรือสร้างความร้อนออกมาทำให้โลกร้อนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากประเทศที่ด้อยพัฒนาซึ่งมีต้นไม้อยู่บ้างวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องถ้าจะจัดการจริงๆมันทุกประเทศต้องทำหมดต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยกันอย่าตัดต้นไม้ค่ะอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกประเทศก็เอาประโยชน์เข้าตัวนะมันก็เลยมีปัญหาเราจะมีปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพในไม่เกิน10 ปีเนี่ยแล้วผมกำลังสนใจอยู่เนี่ยว่าจะหาทางแก้ไขยังไงมันจะไปท่วมถึงบ้านผมไหมเพราะบ้านผมอยู่ตอนเหนือเกือบจะเหนือของกรุงเทพพอสมควรเพราะติดกับนนทบุรีประชาชนทั่วไปถ้าเกิดภาพใหญ่มันยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นภาวะมลพิษหรือฝุ่นควันที่เสียซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้นแบบเนี้ยแล้วอย่างประชาชนทั่วไปผู้บริโภคล่ะคะเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เจ็บป่วยเป็นมะเร็งควรจะปรับพฤติกรรมยังไงผมจะยกตัวอย่างอย่างผู้หญิงเนี่ยนะเราพบว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนเร็วขึ้นค่ะอันนี้เพราะว่าเขาอาจจะสมบูรณ์อ้วนนะเพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่จะออกมาเร็วขึ้นถ้าเด็กนั้นมีความอ้วนกินผักน้อยพอเด็กโตแล้วก็มีความรู้สึกทางเพศเร็วขึ้นก็มีการใช้ยาคุมกำเนิดเร็วค่ะยาคุมกำเนิดเนี่ยจะรบกวนระบบฮอร์โมนเพศมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะมันมีประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ที่ต้องแลกด้วยความเสี่ยงและบางคนผู้หญิงเนี่ยตัดสินใจจะไม่มีลูกเลยอันเนี้ยมันเป็นการที่กระบวนการของฮอร์โมนเพศหญิงไม่ครบวงจรกระบวนการของฮอร์โมนเพศหญิงจะครบวงจรได้ก็ต้องมีโปรแลคตินออกมาเพราะว่าเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการสร้างน้ำนมค่ะผู้หญิงที่ไม่มีลูกเนี่ยก็จะไม่มีโปรแลคตินก็จะไม่ครบพวกนี้จะเริ่มเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหรือบางคนเนี่ยมีลูกคนแรกเนี่ยอายุมากสาย40 50แต่50เนี่ยมีลูกอันนี้เซลล์เต้านมเนี่ยมันอยู่มานานแล้วมันมีโอกาสเสียหายเพราะว่าเซลล์มันเริ่มเก่าแต่ถ้าต้องแบ่งใหม่เพื่อสร้างน้ำนมเนี่ยการแบ่งก็จะมีการควบคุมที่ไม่แข็งแรงอ่ะก็อาจจะทำให้มีโอกาสเกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้เด็กผู้หญิงก็จะเริ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยชัดเจนเลยว่ามากที่สุดที่มีการเพิ่มขึ้นในคนที่อายุต่ำกว่า50ค่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคมะเร็งนั่นเองแต่ว่าถึงแม้ว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นอายุน้อยลงอัตราการตายจากมะเร็งก็ลดลงด้วยอันนี้จะถือว่าเป็นข้อดีไหมอาจารย์มันลดลงเพราะว่าเราเจอเร็วขึ้นไม่ดีอ่ะคือยังไงก็ไม่ดีเดี๋ยวว่ามันก็ปลอบใจไปหน่อยว่าก็รักษาพอได้แต่การรักษาเนี่ยนะใช้เงินเยอะแล้วมะเร็งบางอย่างรักษาไม่ได้เลยแล้วมะเร็งบางอย่างเนี่ยหาต้นเหตุไม่เจอด้วยคือปกติเนี่ยเราต้องรู้ว่าอวัยวะไหนเป็นมะเร็งแต่มันมีมะเร็งบางอย่างที่ไม่รู้มาจากไหนก็หาไม่เจอแล้วก็ใช้ยาเท่าไหร่ตามที่เขามีการศึกษาไว้เนี่ยจนหมดแล้วบางคนก็ตายไปผมมีญาติเนี่ยที่เสียไปเพราะว่าใช้ยาครบทุกอย่างที่หมอจะใช้แล้วสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยค่ะ ช่วงคิดก่อนเชื่อครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับหลายเรื่องหลายราวที่แจ้งเข้ามานะครับก็ผู้สื่อข่าวของเราก็จะพยายามติดต่อประสานงานให้ทุกเรื่องนะครับถ้าสามารถที่จะทำได้แล้วก็เป็นคดีที่มีมูลนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าท่านไหนเสียหายสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาใดๆก็แล้วแต่นะครับอย่ารอให้เกิดปัญหาหรือรอให้ปัญหาลุกลามครับโทรมาหากันก่อนได้นะครับมีนักข่าวมีนักกฎหมายคอยคุยกับท่านให้คำปรึกษากับท่านเบอร์เดียวเลยครับ027902111ครับร้องทุกร้องเรียนของไทย PBS มาที่นี่หมดนะครับรวมถึงรายการภูมิคุ้มกันก็ติดต่อมาหาผมได้เลยผ่านทางเบอร์นี้เช่นเดียวกันในช่วงนี้หยุดยาวนะครับเดินทางปลอดภัยนะคุณผู้ฟังครับไปไหนมาไหนก็ขอให้มีความสุขนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าก็กลับมาทำงานมาค้าขายกันได้อย่างมีความสุขนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube Thai PBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น